ณผู้ชมเดี๋ยวดูวงจรปิดดีๆนะฮะตั้งแต่น้องหายผมย้ำคือ13พฤศจิกายน14พฤศจิกายนพี่ปอขนที่นอนไปทิ้งแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเราได้หลักฐานไทม์ไลน์เวลาทีละเปราะเอาเปราะที่1ก่อนตอน 3:30 นะครับขอ 3:30 ก่อนนะฮะวันที่13พฤศจิกายน13พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันที่น้องกลบอกว่าน้องจะไปมหาลัยและหลังจากนั้นเนี่ยเราได้วงจรปิดตอน 3:30 เป็นยังไงบ้างภาพ 3:30 ก็เนี่ยออกจากบ้านค่ะ เพื่อจะไปส่งน้องฝนไปช่วยทำวิทยานิพนธ์กับเพื่อนในซอยขุนทะเล3ซึ่งนี่เป็นคำให้การของปออดีตสามีหลังจากนั้นค่ะเที่ยงคืน26นาทีเขาขับรถคันนี้แหละผ่านร้านขายอุปกรณ์การเกษตรระยะทาง13กิโลเมตรก็ไกลเหมือนกันนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้3:30ป่ะใช่ป่ะก็ใช้เวลาประมาณนานนะชั่วโมงอะค่ะ13และหลังจากนั้นเที่ยงคืน26เห็นบอกขับรถออกไปส่งน้องฝนผ่านร้านอุปกรณ์การเกษตรและหลังจากนั้นครับเมย์หลังจากนั้นก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่มีวงจรปิดตรงร้านตันหยงพันไม้ก็ผ่านในเวลาเที่ยงคืน27นาทีค่ะนี่ยังไปส่งน้องฝนอยู่นะคะโอ้นานเหมือนกันนะเนี่ย3ชั่วโมงกับเวลา13กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่เป็นไรต่อมาครับมีอีกไหมส่วนมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมที่หลังจากส่งน้องฝงเสร็จแล้วนะคะตอน 2:35 นาทีของวันที่14พฤศจิกายนขับรถกลับบ้านแล้วค่ะหลัง 2:35 นาทีโอ้ขับรถกลับบ้านค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นตอนเช้าและที่เอาที่นอนไปทิ้งก็คือเช้าวันที่14พฤศจิกายน 7:25 นาทีอันนี้เป็นตอนกลางคืนอยู่นะคะกลางคืนอยู่ครับนี่คือกลับอันนี้กลับบ้านกลับบ้านตอน 2:35 นาทีส่ง 3:30 กลับ 2:30 และจะเห็นที่นอนอยู่ข้างหลังใช่จะเห็นที่นอนขาวๆอยู่ที่หลังรถกระบะนะคะขอไทม์ไลน์เมื่อกี้ตอนขับกลับขึ้นมาก็ได้พร้อมกับเปิดเส้นทางไปมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องฝนจะไปหาเพื่อนที่มอราชภัฏใช่ไหมสามีก็เลยต้องขับไปส่ง40โลแต่ปรากฏว่าวงจรปิดเนี่ยตอนที่ขับกลับเลยเนี่ยนะฮะวงจรปิดตอนขับกลับคือ 2:35 ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะอันนี้ยังเป็นภาพขนที่นอนวันรุ่งขึ้นอยู่นะฮะขอภาพตอนขับกลับตอน 2:35 คือกำลังจะบอกให้คุณผู้ชมดูเทียบระยะทางเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะระยะทาง40กิโลถูกไหมเมย์ค่ะทำไมมันขับนานมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราไม่ปันธงดีกว่าแต่ถ้าให้คุณผู้ชมดูเห็นวินาทีตอนขับกลับระยะทาง40กิโลนะฮะที่น้องฝนบอกว่าจะไปหาเพื่อนตามที่พี่ปอให้ข้อมูลกับเรามาแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิง2คนมารอรับพร้อมกับเก๋งสีบรอนวันนี้เราก็เลยซอยไทม์ไลน์เวลาให้ดูชัดๆเลยฮะนี่คือไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนออกบ้าน 3:30 เที่ยงคืน26ผ่านกล้องและ 2:35 ขับกลับแล้วบอกว่าน้องฝนลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณปอเองวันนี้ก็เปิดใจกับเราอย่างตรงไปตรงมาอีกนั่นแหละผมไม่เกี่ยวจริงๆใช่แล้วยังไงคุณปอวันนี้คืออย่างที่แม่ปอเขาบอกเฮ้ยบอกอย่าเพิ่งมาตัดสินลูกเขานะแล้วคุณปอวันนี้เอาจริงก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมถ้าคนเนี่ยมีปัญหาก่อนหน้านี้เราทำข่าวส่วนใหญ่จะเลี่ยงไม่ตอบเพราะกลัวเดี๋ยวตอบแต่เขาให้ความร่วมมือดีมากนะแล้วปอเขาว่าไงเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเขายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณฝนแน่นอนถามว่าเราที่นอนหล่ะที่เอาไปทิ้งอะคุณปอบอกว่ามันเก่ามากแล้วก็ลูกของตนก็ฉี่ใส่บ่อยมันมีกลิ่นฉี่ติดเหม็นมากก็เลยเอาไปทิ้งแล้วขับรถไปทิ้งที่ร้านขายของเก่าประเด็นก็คือว่าเขายืนยันว่าไม่ใช่คนทำผิดและตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็พุ่งเป้าว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันโทษทีจ้ะมันมีเรื่องรถอะที่ขับกันไปตอนตีสองอะใช่ไหมใช่ก็คือเขายังไม่ได้ตอบหรือเปล่าเราถามเขาเออวงจรปิดฮะเรื่องกล้องวงจรปิดเออบอกว่าเอ๊ะขับเข้าขับออกบ้านบ่อยครั้งหน้าไอ้ช่วงคืนวันที่13ต่อ14แล้วก็ทำไมเวลาเดินทางไม่สัมพันธ์กับระยะทางที่บอกว่าใช่ก็คือทำไมหายไปตั้ง3ชั่วโมงเออเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาให้การกับตำรวจไปแล้วแล้วอยู่ในสำนวนก็เลยไม่ขอให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเออเอาจริงเนี่ยถ้าอันนี้ด้วยความเคารพนะถ้าพี่เปิดตรงนี้จบเลยนะชาวบ้านเนี่ยเขาก็หายสงสัยเออหายสงสัยเลยอันนี้ด้วยความเคารพแต่พี่ปอก็ต้องขอบคุณแหละแกให้ความร่วมมือกับช่อง8ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแกไม่หนีด้วยนะฮะคุยก็คุยแล้วตรงนี้แหละมันคือจุดสำคัญคือออกบ้านคือ3:00 3:30 3:30ทำไมพี่กลับมา 2:35 ค่ะมันมีอะไรกันแน่ลองฟังเสียงพี่ปอเขาไม่ตอบเรื่องเวลานะฮะแต่เรื่องอื่นเขายืนยันว่าผมไม่เกี่ยวจริงอ๋อก็คือหลักเบื้องต้นก็คือที่ทิ้งวันนั้นน่ะจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่วันนั้นแต่แค่ว่า
คือมันเกิดจากฉี่ของเด็กอะถ้าบ้านใครมีเด็กก็จะรู้ว่ามันเหม็นเนาะก็คือก็ถึงเวลาก็คือไม่อยากซักแล้วคือมันใหม่ไม่มันใหม่นะครับมันไม่ได้เก่าแต่แค่ว่าถ้ามันมีเหม็นฉี่เด็กอะมันซักออกกลิ่นมันจะไม่ออกอะมันจะยากมากก็เลยตัดใจว่าเออไหนๆจะเปลี่ยนที่นอนให้มันเล็กลงแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนที่นอนจาก6ฟุตลูกนั้นอาจจะไปทิ้งเนาะเป็น3ฟุตครึ่งเพื่อจะได้มีที่ในห้องที่มันกว้างขึ้นครับก็เลยเอาไปที่ร้านซื้อของเก่าซึ่งรู้จักกันคือเคยไปขายขวดอะไรพวกนี้ครับปกติอยู่ซึ่งมันอยู่ติดกับโรงเรียนที่ลูกเรียนนะครับก็ไปวางไว้เพราะว่ามันยังเช้าอยู่ยังไม่เปิดกะว่าเออเดี๋ยวตอนบ่ายอะไรเงี้ยกลับไปดูเนาะว่าเออยังไงก็ลืมไปเลยเพราะว่ายุ่งเรื่องแจ้งความวันพุธอะครับก็ไม่ได้กลับไปเอาเลยจนมีเคสเนี่ยที่ทางตำรวจเห็นว่าเออทำไมต้องเอาไปทิ้งก็แล้วฟูกไปตรวจที่สถานีตำรวจตรวจดีเอ็นเอคราบเลือดอะไรเงี้ยครับก็ผลออกมาก็ไม่มีอะไรครับก็ตอนนี้ฟูกก็อยู่ที่สถานีอยู่เลยครับตีสองครึ่งใช่ครับสองตีห้าใช่ครับพี่ไปไหนจากไหนมาคือถึงมาได้เวลาไม่ส่งก็ขานั้นขาไปครับอันนี้คือขาไปคือเที่ยงคืนครึ่งใช่ขาพุ่งเข้าไปแล้วว่าพี่ออกจากนี้ไปแล้วพี่แวะไหนก่อนถึงจะไปถึงตรงนั้นถึงเที่ยงคืนครึ่งจุดนี้ขอเป็นให้การสำนวนตำรวจเลยดีกว่าฮะขออนุญาตนิดนึงเที่ยงคืนครึ่งนี่คือพี่ไปส่งใช่ครับที่แถวปั๊มปตท.คือตอนนั้นขาไปใช่แล้วขากลับมาตีสองครึ่งใช่ผมกลับมาขากลับใช่คุณผู้ชมครับเพราะนั้นเข้าใจคืออย่างนี้เขายืนยันเวลาไทม์ไลน์คือเขาส่งน้องคือตอนเที่ยงคืนครึ่งท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมพี่ปอแต่ว่าหลังจากเที่ยงคืนผมไม่ตอบมันอาจจะไปกิจส่วนตัวอะไรก็ได้ของผู้ชายเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกไอ้ผมไม่พูดดีกว่าตรงนี้